สวัสดีครับถ้าใครได้ดูคลิปรีวิวเลน50มิลลิเมตร L f 2.8 ตัวนี้ของผมไปที่ผมเพิ่งลงไปเมื่อไม่กี่วันที่แล้วนะครับผมได้เอ่ยประโยคต้องห้ามประโยคหนึ่งสำหรับคนเล่นกล้องนะครับผมบอกว่าผมจะไม่ซื้อเพิ่มแล้วสำหรับ Mount Canon นะจะไม่ซื้อกลับมาจะใช้แค่50มิลตัวเดียวนะครับคำนี้ถ้าพูดมาหลายเป็นเรื่องทุกทีนะผมว่าคนเล่นกล้องหลายคนน่าจะเคยเป็นนะครับพอถ่ายคลิปนั้นลงปุ๊บเอาละครับอาการที่คิดถึงเลนตัวพี่ใหญ่ของมันอย่างเลนตัวนี้ครับ85F1.2L นะครับก็คิดถึงมากเพราะว่ามันเป็นเลนตัวหนึ่งที่ผมใช้แล้วผมรักมันที่สุดตัวหนึ่งนะครับตอนที่ผมรับงานถ่ายเวดดิ้งนะครับทีนี้พอได้มาสุดท้ายทนไม่ไหวนะต้องไปเอากลับมานะวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่าเลนตัวนี้พอสอนี้นะในความเห็นผมเนี่ยมันยังคงน่าใช้อยู่หรือเปล่านะครับผมเพราะอย่างที่รู้ๆกันนะครับวินาทีนี้ตัว Canon เองอ่ะได้ออกเลน85มมตัวใหม่นะนั่นก็คือ85มม f1.4L IS นะครับก็คือรูรับแสงอาจจะแคบลงนิดนึงนะครับแต่ว่ามีเพิ่มระบบกันสั่นเข้ามาแล้วก็ดีไซน์มายกชุดเลยนะไม่ว่าเป็นการโฟกัสที่รวดเร็วขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ตัวความคมเองอ่ะก็จะออกแบบมาให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของเลนส์สมัยใหม่นะครับที่มีคอนทราสต์ที่ค่อนข้างที่จะหนักแน่นแล้วก็มีความคมที่ดีนะครับผมทีนี้มันก็เลยทำให้เลนส์ตัวนี้ณวินาทีที่ผมอัดคลิปวันนี้นะครับถูกถล่มขายมือ2ในเว็บมือ2เนี่ยมีปล่อยกันวันนึงหลายตัวมากเลยนะครับส่งผลให้ราคาของมันเนี่ยนะครับมือ2เนี่ยตกต่ำอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับหลายคนน่าจะรู้นะครับว่าเลนตัวนี้ราคาของมันอ่ะมือหนึ่งอ่ะจะอยู่แถว60,000อ่ะบวกลบนะครับผมราคามือสองอ่ะณวันที่ผมซื้อเนี่ยผมได้มาแค่40,000ต้นๆเองนะครับผม40,000ต้นๆสภาพใหม่กิ้งเลยนะครับผมซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนนะผมจำได้ว่าเลนตัวนี้วันที่ผมขายมันทิ้งออกไปนะครับผมยังขายมันได้ราคาประมาณแถวๆสัก50,000เลยนะวันนี้ราคาเหลือแค่40,000ต้นทำให้ผมรู้สึกอดใจไม่ไหวนะก็เลยไปเอามาเพราะนั้นเนี่ยคือเลนส์2ตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อคลิป50มิลนะครับเลนส์ F1.2 อ่ะมันมีเสน่ห์นะในความสุดของมันอ่ะถ้าเกิดใครต้องการความสุดอ่ะเลนส์ออโต้โฟกัสที่บนฟูลเฟรมนะที่มี F1.2 อ่ะถ้าที่ผมนึกออกบนโลกมวลมนุษย์นี้เลยนะครับก็มีแค่2ตัวนี้ที่ผมนึกออกนะผมยังนึกไม่ออกเพราะว่ารูรับแสงที่กว้างกว่านั้นเท่าที่ผมนึกได้มันเป็นแมนนวลโฟกัสทั้งหมดนะซึ่งไอเลนส์มือหมุนกับผมอ่ะผมลองละมันไปกันไม่ได้ผมหมุนแล้วมันไม่เข้านะก็เลยไหนๆก็ไหนๆละกูขอเก็บอีตัวสุดยอด F1.2 ทั้ง2ตัวไว้ทั้งคู่เลยแล้วกันนะเพราะว่ามันต่างตัวมันก็ต่างวาระนะถึงมุมมันจะเหมือนใกล้ๆกันแต่เวลาใช้งานจริงมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราเกริ่นกันมาตั้งนานเราลองมาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันหน่อยนะผมอาจจะไม่ได้รีวิวอะไรละเอียดมากนะครับวันนี้เพราะว่าเลนตัวนี้มันออกมานานแล้วแล้วก็มีรีวิวมากมายเยอะแยะนะครับให้ดูใน YouTube เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรถนึงแล้วกันนะครับผมตัวนี้นะครับเลน 85F1.2L ตัวนี้นะครับสามารถที่จะใส่ได้ทั้งบนฟูลเฟรมแล้วก็ใส่ได้ทั้งกล้อง APS-C นะครับแต่ถ้าใส่กล้องตัวคูณนะพูดง่ายๆของ Canon อ่ะคุณจะต้องคูณไปอีก 1.6 นะครับมันก็จะได้เป็น100กว่าๆนะมุมแถวๆเท่าไหร่ล่ะลองคูณดูนะ135ป่ะประมาณนี้นะซึ่งทำให้ระยะมันค่อนข้างที่จะไกลนะครับเพราะนั้นแนะนำว่าเลนส์ตัวนี้ก็เหมาะกับบอดี้ฟูลเฟรมนะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับขึ้นชื่อเรื่องความหนึ่งเลยคือความแพงของมันนะครับระดับครึ่งแสนนะตัวมันอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือขึ้นชื่อเรื่องความหนักนะครับน้ำหนักของมันเนี่ยหนักประมาณสักกิโลนิดๆ นะครับไม่ถึงโลขีดนะครับแต่ก็ถือว่าหนักพอสมควรนะครับผมตัวฟิลเตอร์ไซส์ฟิลเตอร์ด้านหน้าของมันนะครับจะใช้หน้าเดียวกับตัว 50L เลยคือหน้า72นะครับไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อคกเล็กคกใหญ่นะสับตอนผมถ่ายรูปไปเขาเรียกคกเล็กคกใหญ่นะใช้ฟิลเตอร์เดียวกันคือ72แต่ว่ามันต่างกันมากนะเพราะว่าไอตัว 50L อย่างที่บอกนะครับมันจะมีพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะเห็นไหมพื้นที่ตัวที่เป็นตัวบอดี้ที่มันเข้ามาค่อนข้างเยอะทำให้ชิ้นเลนตัวแรกชิ้นแรกอ่ะมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ชิ้นเลนส์มันจะค่อนข้างหุบเข้าไปนิดนึงเห็นไหมหุบเข้าไปต่างกับตัว 85L นะครับตัว 85L อ่ะชิ้นเลนส์ของมันเรียกว่าหน้ามหาศาลเลยนะชิ้นแก้วโคตรใหญ่เลยนะครับและชิ้นหน้าสุดนี่ชิด
ชิดหน้าชิดด้านหน้าสุดเลยนะไม่ได้หุบเข้าไปนะครับผมเนี่ยความหาศาลของชิ้นเลนส์นะทำให้มันหน้า72เหมือนกันแต่ขนาดชิ้นเลนส์นี่ต่างกันโคตรเลยนะครับทำให้ระบบโฟกัสของมันอะไม่เหมือนกับตัว 50L เลยนะครับเพราะว่าชิ้นเลนส์ที่มหาศาลของมันอะต้องใช้กำลังขับมากนะครับผมเจ้าตัวนี้จากข้อมูลที่ผมเคยได้มานะผิดถูกฟังหูไว้หูคำๆนะครับมันจะใช้ชุดขับเคลื่อนอะที่ยกมาจากพวกซูเปอร์เทเลมาเลยนะต้องใช้มอเตอร์ตัวใหญ่ขนาดนั้นเลยนะครับผมซึ่งอีเลนตัวนี้พอมาอยู่บน 6D นะครับกับมาอยู่บน 5D Mark T นะครับที่ผมเคยใช้นะครับความเร็วในการโฟกัสจะไม่เท่ากันความเร็วการโฟกัสที่ติดเวลาติดบน 5D ความรู้สึกผมรู้สึกว่ามันโฟกัสเร็วกว่านี้นะแต่พอติด 6D ที่มันผมรู้สึกว่ามันใช้พลังงานในการขับเคลื่อนเลนส์น้อยกว่าตัว 5D มันโฟกัสช้าลงนะครับผมอันนี้จากความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมตัวนี้มีตัวไดอะเฟรมนะครับมีทั้งหมด8ใบนะครับผม8ใบให้โบเก้ที่กลมสวยงามนะครับระยะโฟกัสใกล้สุดของมันคือประมาณเกือบเมตรนะคือ95เซนจากโฟกัสเพลนนะครับจากเซนเซอร์นะครับผมตัวการออกแบบของมันนะหน้าตาของมันจะคล้ายๆกับตัว 50L เลยเห็นไหมเจ้า 85L ตัวนี้คือ Mark II นะ Mark II นะครับลืมบอกไป Mark 1ไม่มีขายแล้วหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับหน้าตาของมันอะจะเหมือนกับรุ่นพ่อของ 50L ตัวนี้นะก็คือ50มิลลิเมตร LF 1.0 นะครับ50มิลลิเมตร F 1.0 คือตัวก่อนที่จะเป็นตัว F 1.2 เนี่ย Canon เคยออก50มิลลิเมตร LF 1.0 มาก่อนนะครับตัวของมันคือบอดี้นี้เลยนะ50มิลลิเมตร F 1.0 คืออันนี้เลยนะครับหน้าตาเหมือนกันเป๊ะๆลองไปเสิร์ชใน Google ดูนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วพอเลิกผลิตปุ๊บ Canon ก็เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ใช่ไหมแล้วเอาตัวบอดี้ตัวนั้นนะมาพัฒนาต่อมาเป็น 85L ตัวนี้นะครับทำให้หน้าตาของมันคล้ายกันมากเลยนะครับมีสวิตช์ออโต้โฟกัสแมนนวลโฟกัสตรงนี้นะครับมีสเกลบอกระยะชัดตัวนี้นะเนี่ยจะสังเกตว่าหน้าตาของมันใกล้เคียงกันวงแหวนโฟกัสยังหน้าตาเหมือนกันนะขนาดแต่ขนาดเหลื่อมกันพอสมควรนะครับผมแต่สิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับชัดเจนในข้างนอกเลยครับก็คือตัวนี้นะวงแหวนโฟกัสตัวนี้จะเป็นโฟกัสแมคานิกนะครับจะสังเกตว่าเวลาที่เราขยับตัววงแหวนมันโฟกัสเนี่ยตัวสเกลบอกระยะโฟกัสเนี่ยจะขยับนะแล้วจะค่อนข้างฝืดนะครับในขณะที่ตัว 85L นะครับจะใช้ระบบโฟกัสไฟฟ้าหรือเขาเรียกว่าโฟกัสไบวายนะครับมันเป็นโฟกัสที่เวลาที่คุณไม่ได้เมาส์กับตัวกล้องนะครับมันจะสามารถหมุนได้รอบแบบนี้เลยแต่ว่าสังเกตว่าสเกลโฟกัสตัวนี้จะไม่ขยับนะครับตัวนี้จะขยับต่อเมื่อคุณเมาส์กับกล้องเท่านั้นนะครับและต้องมีไฟนะมันถึงจะขยับนะครับซึ่งตรงนี้จะค่อนข้างหวานนิดนึงฟีลลิ่งมันจะดูแบบแปลกๆมันจะไม่เหมือนเลนตัวอื่นแล้วมันเป็นเลน L ตัวเดียวที่ผมเคยเจอนะที่เวลาหมุนแล้วตัวลิงข้างหน้ามันหมุนตอนแรกไม่ได้ใช้นานอ่ะใช้ครั้งแรกไม่เคยสังเกตพอมาซื้ออีกทีนึงตกใจนะว่าเฮ้ยมันเป็นงี้เหรอวะก็เลยไปเซิร์ชของต่างประเทศดูนะหลายอันให้แน่ใจมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะตอนใช้ตอนนู้นผมไม่เคยดูนะตอนนั้นเราก็ซื้อมาทำงานอย่างเดียวนะอันนี้เราพอเราซื้อมาเล่นแล้วก็พิจารณาละเอียดใช่ไหมเป็นอย่างเงี้ยแปลกดีไหมเป็นตัวนี้มันติดกันอย่างนี้นะครับตัวจุดหนึ่งที่เป็นจุดแปลกของเจ้าเลนตัวนี้นะครับก็คือฟินิชชิ่งของบอดี้ตรงนี้กับตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับฟินิชชิ่งบอดี้ตรงนี้จะเหมือนพวกเลน L ทั่วไปที่อยู่บนผิวเลน L ทั้งหมดเลยนะครับผมจะเป็นพลาสติกนะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นอีกแบบนึงมันจะเป็นเหมือนแมตต์เห็นไหมดูความนี้มันจะก๊อซซี่ตัวนี้มันจะด้านๆเห็นไหมไม่เหมือนกันนะครับวัสดุตัวนี้ไม่เหมือนกันนะตัวนี้ผมเคยเจอ 85L สภาพเย็นๆประเภทที่แม่งใช้แบบสมบุกสมบันมากพวกช่างภาพสตูหรืออะไรก็ตามนะเก่าๆเลยนะต้องบอกว่าเก่าๆนะครับมันจะมีความที่มันจะเยิ้มๆและแอบเหนียวติดมือแบบตึ๊บๆๆๆชวนให้สยิ่งอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันจะคงจะต้องใช้สมบุกสมบันจริงๆแหละต้องใช้นานประมาณหนึ่งแหละแต่ก็ต้องบอกให้รู้ว่านี่เป็นข้อเสียของ build quality ของตัวนี้นะครับแต่เท่าที่เห็นคนรอบตัวใช้มาก็ยังไม่เจออะไรแบบนั้นนะผมเคยเจอไอ้ตัวนั้นคือเจอในร้านกล้องแห่งหนึ่งที่เขาขายของมือสองแล้วผมจับมาดูแล้วมันจะดูแบบตึ๊บๆนึบๆเหนียวดีเหมือนกันนะครับผมเอาละหน้าตาของมันอะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะลองเมาส์กับตัว 6D ให้ดูนะครับแฟลชเลน85 F1.2 เนี่ยนะมันเป็นเลนที่แบบพิเศษมากๆเลยนะครับที่ F1.2 เนี่ยต้องบอกว่าที่ผมชอบก็คือว่า
มันไม่ใช่เลนส์ที่ดีที่สุดนะมันมีข้อเสียมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะแต่ว่าด้วยความที่มัน f1.2 อ่ะก็ต้องบอกว่ามันให้เอฟเฟกต์ที่มันเลนส์ตัวอื่นให้ไม่ได้นะครับเรามาดู AB test บางครั้งเราก็รู้สึกว่ามันมันไม่ได้ต่างกับพวก f1.4 มาก 1.4 มันก็ไม่ต่างกับ 1.8 มากคุณนึกออกมั้ย 1.8 พอไปเทียบ f2 มันจะดูไม่ต่างมากแต่เวลาที่เรามาดูความเป็นจริงอ่ะใช้งานจริงๆอ่ะมันจะต่างกันแบบมันเป็นอีกมิตินึงเลยนะในความเห็นของผมนะเวลาที่เราต้องการมิติที่มันสุดยอดนะครับเปิด 1.2 ซัดไปเลยนะครับรูปมันไม่เหมือนใครถึงแม้มันจะเป็นเลนที่ไม่ได้ให้คาแรคเตอร์คมกึ๊ดเปี้ยๆเหมือนเลนยุคใหม่นะครับที่ผมต้องพูดตรงนี้ก็เพราะว่าหลายคนเทมันทิ้งไงหลายคนแบบ85F1.4LIS พอออกมาทุกคนทิ้งหมดเลยไปเอาความคมตรงนั้นถามว่าเขาผิดไหมไม่ผิดนะครับมันเป็นเลนที่ดีกว่าในทุกมิตินะจริงๆแล้วเป็นเลนแบบทำงานก็ดีอ่ะการสานถ่ายวิดีโอก็ได้โฟกัสก็เร็วมันค่า F น้อยกว่าครึ่งสต็อปแล้วไงนะบางคนก็ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นแบบนี้นะครับผมราคาก็ถือว่าออกมาโอเคนะ50,000กว่าบาทไม่แพงนะครับเลนเกรดนั้นแต่อยากให้เวลาที่เราจะซื้อเลนตัวหนึ่งที่สมมติเราต้องการเลนสุดยอดพอร์เทรตจริงๆนะครับคุณต้องลองไปดูไฟล์ดูวิธีการที่มันเรนเดอร์สีนะครับเรนเดอร์โบเก้นะมันแต่ละเลนแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าที่ผมลองเลนพอร์เทรตหลายๆตัวอย่างนิคอน105 f1.4 85บาติส f1.8 หรืออะไรก็ตามนะแต่ละตัวมันมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันเลยนะเพราะนั้นอะก่อนเราซื้อเนี่ยบางทีเราดูสเปคอย่างเดียวว่าคมกว่านะมันเร็วกว่านู่นนี่นั่นแต่เราซื้อมาแล้วเนี่ยใช้ไปเนี่ยเราอาจจะไม่รักเลนตัวนั้นก็ได้นะครับเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าเลนตัวนี้มันก็มีเสน่ห์ของมันเพราะนั้นเนี่ยผมเองอะตอนที่ผมซื้อตัวนี้มานะก็ต้องบอกว่าจริงๆงบประมาณผมอะมีเพียงพอนะครับที่จะซื้อ F ไอตัว85 F1.4LIS นะครับตัวใหม่อะ50,000กว่าคือระวังงบไปแถวๆเนี้ยแถวๆ 50,000 60,000 เนี่ยได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วอะใจผมมันบอกเลยนะว่าคืออันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่า85 1.4 อ่ะมันมีเยอะที่ไหนก็มีนะคือความรู้สึกเรารู้สึกมันไม่สุดอ่ะมันอีกนิดนึงอ่ะถ้า 1.2 อ่ะมันจบละมันไม่มี F ที่กว้างกว่านั้นถ้าคุณเป็นคนบ้าแบบให้แม่งแสงเข้าเยอะๆชอบ F ที่แม่งสุดๆนะครับก็ลองเก็บตัวนี้ไปพิจารณาดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคามือ2อ่ะถูกจริงๆอ่ะโม้ไปโม้มาไม่ได้ให้ดูเลยนะครับอ่ะเวลาที่มันติดกับตัวไอตัว 6D นะเนี่ยมันใหญ่มากจนขนาดที่ว่าเวลาที่วางมุมเนี้ยคุณจะไม่เห็นนะครับตัวกล้อง 6D อ่ะมันจะไม่วางแบบเสมอโต๊ะเลยมันจะแอบเผยนิดนึงตรงเนี้ยเพราะว่าเลนส์เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะครับเลนส์มันค่อนข้างใหญ่เนี่ยดูดิเห็นมั้ยเห็นตรงนี้มั้ยเนี่ยมันเลยฐานตรงนี้ไปอีกอ่ะค่อนข้างใหญ่นะเวลาถือนะครับทริคนะครับต้องถือด้วยมือนี้นะต้องถือด้วยมือซ้ายนะถ้าไปถือด้วยมือขวานี่ข้อมืออาจจะอีกวันนึงอาจจะหักได้เลยนะอาจจะแบบปวดร้าวทำอะไรไม่ได้เลยนะต้องถือด้วยมือนี้นะครับถามว่ามันหนักไหมมันหนักนะรวมกับอันนี้เข้าไปก็เกือบ2โลนะครับแต่ถามว่าถ้าถือให้ชินแล้วอะวิธีการถือเราถืออย่างนี้ตลอดนะถือในท่าที่เราคิดว่ามันมั่นคงนะครับแล้วเวลาถ่ายค่อยออกไปอย่างนี้นะครับมันถือได้ทั้งวันมันถือได้โอเคเหมือนกันนะมันไม่ถึงกับทั้งวันอะแต่มันไม่ได้เมื่อยขนาดนั้นนะครับแต่บาลานซิ่งถ้าคุณจะจับด้วยมือขวาเป็นคนถือกล้องด้วยอย่างนี้อย่างเดียวนะต้องบอกว่าไม่เวิร์กเท่าไหร่นะคุณอาจจะปวดร้าวตรงนี้ได้มือคุณต้องแข็งแรงมากๆเลยนะครับผมทีนี้เราลองมาดูจุดที่มันแปลกไม่เหมือนเลนส์ตัวอื่นอันนึงนะครับตัวเนี้ยเวลาโฟกัสเห็นอันนี้ไหมตัวนี้มีกระบอกยื่นนะกระบอกยื่นไม่ใช่เป็นอินเทอร์นอลซูมเหมือนกับเลนส์เกรดโปรของ Canon ทั่วไปนะครับตัวนี้ยื่นแต่ไม่หมุนนะสังเกตอะเวลามาขยับตัวฟิลเตอร์เห็นไหมไม่ขยับเพราะนั้นเวลาที่เราใส่พวก CPL อะไรต่างๆมันไม่หมุนนะครับผมแต่ว่าตัวเนี้ยไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องคืออย่างที่บอกไปนะครับตัวเนี้ยเวลาหมุนแล้วเนี่ยอีวงแหวนข้างหน้าตรงสือเนี่ยหมุนไปด้วยเห็นไหมมันจะแปลกๆเวลาใช้งานจริงๆอะสมมุติอย่างเงี้ยเราเปิดแล้วใช่ไหมเราเปิดเงี้ยมันยังไม่หมุนนะแต่ถ้าเรากดครึ่งนึงค้างไว้ใช่ไหมแล้วเราหมุนมันจะโอเวอร์ไรด์ได้โอเวอร์ไลท์ได้แบบนี้ฟิลลิ่งมันจะแปลกๆแต่ถ้าเราไม่กดครึ่งนึงค้างเวลาเราอย่างเงี้ยเราไปโดนได้แต่มันจะหวานหวานแปลกนะแปลกนะคือมันถ้าไม่คุ้นเนี่ยอยู่ดีมาจับเราจะรู้สึกเอ้ยนี่โฟกัสมันเปลี่ยนไปวะนี่แม่งโคตรลื่นเลยนะเวลาถืออย่างเงี้ยมันเนี่ยผมจับอย่างนี้นะหมุนพลิกอย่างนี้ได้เลยแต่ระยะโฟกัสไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเกิดคุณติดนิสัยนี้ไปแต่คุณกดครึ่งนึงค้างปุ๊บสมมติคุณกดครึ่งนึงค้างแล้วไปหมุน
เนี่ยระยะโฟกัสมันจะเปลี่ยนนะเพราะนั้นเวลาใช้มันต้องระวังนิดนึงนะครับสมมุติว่าเขากดครึ่งนึงแล้วคุณอย่าไปโดนตรงนี้นะไม่งั้นมันจะโอเวอร์ไลท์ง่ายมากคือมันค่อนข้างที่จะหวานสุดๆไปเลยนะครับแต่ถ้าเวลาปกติคุณไม่ต้องกลัวนะครับมันจะไม่ขยับทีเนี้ยเวลาที่สมมุติว่าคุณหน้ายื่นแบบนี้ใช่ไหมแล้วคุณปิดใช่ไหมครับทีนี้จะเกิดปัญหาขึ้นอีตรงนี้มันยื่นแบบนี้เวลาที่คุณจะเก็บกล้องหรือว่าคุณจะถอดเลนส์เพื่อใส่ในตัวเพาส์ที่เราคาดเอวนะครับมันจะไม่สามารถเอาให้มันหุบลงมาได้ซึ่งอันนี้จริงแบบไม่รู้นะผมเคยได้ยินมาว่าอีตรงนี้ถ้ามันยื่นแบบนี้เราไปกระแทกมันมากๆมันจะเสียเร็วนะครับผมเออทำยังไงล่ะปรับเมนูโฟกัสได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะนั้นวิธีการคือคุณจะต้องเปิดกล้องแล้วโฟกัสที่อินฟินิตี้โฟกัสที่มีที่เพื่อให้มันหุบลงหรือคุณเปิดกล้องนะครับปรับเป็นที่แมนนวลโฟกัสแล้วหมุนจนมันหุบเข้าไปแล้วค่อยเก็บจะปลอดภัยกว่านะครับมันเป็นเลนแบบนี้มันเป็นเลนที่แบบคุณต้องรู้จักมันนำความเข้าใจมันนะครับแล้วมีอย่างหนึ่งดูฮูดมันนะฮูดเป็นทรงนี้มันเป็นลักษณะแบบคลิปออนเข้าไปแล้วมันไปหนีบกับตัวขอบตรงนี้ใช่ไหมทำให้เวลาที่เราหนีบแล้วนะครับหนีบแบบนี้เลยนะมันหมุนฮูดได้เพราะฮูดมันคลิปมันหนีบกับตัววงแหวนตรงข้างหน้าเนี่ยแล้วมันหมุนได้ไงทำให้มันเป็นตัวหนึ่งที่สามารถหมุนฮูดอย่างนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเวลาที่มันไม่มีไฟเลี้ยงตรงนี้มันก็คือเหมือนกับเป็นลูกวงแหวนที่มันหมุนง่ายกลมๆแบบเนี้ยง่ายๆเลยนะครับมันเป็นตัวที่แปลกนะมันเป็นตัวที่แปลกมันก็ไม่ได้เป็นข้อดีอะไรนะแค่ว่ามันเป็นเขาออกแบบมาแบบนี้นะครับผม เวลาใช้แรกๆอาจจะไม่คุ้นมืออาจจะแปลกๆแต่ใช้ไปมันก็โอเคนะฮูดถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับเทียบกับฮูดของตัว 50L นะเดี๋ยวให้ดูประมาณนี้แต่ใช้ร่วมกันไม่ได้นะถึงหน้ามันจะเดียวกันแต่ว่าไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับผมทีนี้อิชชู่ใหญ่นะที่ถูกพูดถึงเวลาคนจะซื้อเลนส์ตัวนี้มาตัวนึงนะครับหรือว่าซื้อมาแล้วก็จะถูกถามมันเยอะนะครับก็คือว่าความเร็วในการโฟกัสนะครับเจ้าตัวนี้ปัญหาใหญ่ของมันคือความเร็วในการโฟกัสมันขึ้นชื่อเรื่องคำว่ามันช้านะถ้าเทียบกับเลนส์ USM นะทั้งหมดนะครับตัวนี้น่าจะช้าสุดนะโอเวอร์ออลผมว่ามันต้องไปวัดกับพวกร้อยมาโครตัวเก่านู่นแหละ คือมันค่อนข้างจะช้านะครับช้านิดนึงแต่ว่าในความช้าของมันถามว่าถ้าคุณใช้คุ้นๆแล้วนะถ้าคุณใช้แบบไประยะนึงแล้วคุณเริ่มจับจุดมันได้นะการถ่ายงานพิธีงานการถ่ายแบบอีเวนต์ทั่วไปโฟกัสทันนะครับแต่ว่าคุณจะต้องมีทริคนิดนึงที่ว่าคุณอาจจะต้องเลี้ยงโฟกัสไว้แถวๆนั้นของสิ่งที่คุณจะถ่ายนิดนึงถ้าเกิดว่ามันห่างกันมากเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเลนส์หลายๆตัวที่ระยะห่างกันเยอะมันก็โฟกัสปึ๊บๆๆอย่างนี้ได้ใช่มั้ยครับแต่ตัวนี้ถ้าระยะมันห่างเยอะเช่นใกล้ไปไกลเลยเนี่ยมันจะใช้เวลาทดรอบที่ค่อนข้างไกลนะครับทดรอบค่อนข้างไกลเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะเราผมลองโฟกัสไปที่ตัวต้องเปิดนี่นะเนี่ยผมลองโฟกัสไปใกล้สุดที่95เซนนะแล้วถ้าผมจะลองโฟกัสไปไกลๆนู่นเนาะดูนะครับเห็นรอบไหมเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะให้ดูอีกทีดูนะครับดูปรับออโต้1 2 3เนี่ยอันนี้กี่นี่2เมตรเองนะไม่อินฟินิตี้เพราะห้องผมมันสั้นนะให้ดูทีหนึ่งสองสามเป็นไงครับรอบใหญ่ไหมรอบใหญ่มากเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณเลี้ยงโฟกอันนี้คือเราโฟกัสจากใกล้ไปไกลเลยนะมันจะมีปัญหานิดนึงคือมันจะค่อนข้างช้านะครับแต่ถ้าเกิดคุณโฟกัสสมมติว่าคุณจิ้มโฟกัสไปที่ใดที่หนึ่งแล้วคุณเลี้ยงไว้มันไม่ได้ว่ะเดี๋ยวนะผมห้องผมตรงนี้มันเป็นผนังแล้วสิเนี่ยคือต้องเลี้ยงไว้แถวๆเนี้ยอย่างเงี้ยขยับนิดหน่อยเนี่ยไม่มีปัญหาคือเจ้าตัวนี้ต้องรู้ใจมันนิดนึงต้องเอาไปออกฟิลฝึกฝนนิดนึงถึงจะเรียกว่าจับจุดมันได้นะครับทีเนี้ยพอมันใช้ไลท์วิวกับไอ้ตัวนี้มันก็ยิ่งช้านะจะเห็นไหมวะจะเห็นไหมอ่ะแม่งก็ต้องโฟกัสไกลๆด้วยเห็นไหมนี่เห็นไหมได้ยินเสียงเมื่อกี้ไหมแม่งเลี้ยงจนแบบโอ้โหกูลุ้นขี้แตกแล้วนะเอาใหม่นะนี่นะผมโฟกัสมาใกล้สุดเดี๋ยวผมจะโฟกัสอีกชั้นหนังสือของผมที่ค่อนข้างมืดนิดนึงนะและอยู่ห่างออกไปจากตัวผมประมาณสักเกือบ3เมตรนะครับ2-3 เมตรประมาณนี้นะเป็นไงเสียงดังกูแล้วก็ติ๊ดนะไลท์วิวไอ้ตัวนี้ยิ่งช้าเลยนะครับเทียบกับ 50L คนละฟิลเลยนะ E50L นี่แม่งเร็วแบบสบายๆอ่ะเร็วแบบปึ๊ดๆๆๆทั่วไปนะครับผม
ถึงแม้ว่าการโฟกัสของ 85L เนี่ยจะช้ากว่าตัว 50L หรือว่าจะช้ากว่าเลนส์ L เกือบทุกตัวที่มีของ Canon นะครับผมแต่ว่าในเรื่องของความแม่นยำนั้นนะต้องบอกว่าทำได้สุดยอดนะครับเจ้าตัวนี้แม้จะเป็นเลนส์ F1.2 นะครับแต่ว่าความแม่นยำในการถ่ายของมันเนี่ยในการโฟกัสของมันต้องถือว่าที่สุดเลยนะครับผมเคยใช้ตั้งแต่ตอนเวดดิ้งตัวหนึ่งแล้ววันนี้ก็คือมาใช้อีกตัวหนึ่งฟีลลิ่งเหมือนกันเลยคือไว้ใจได้บางทีไม่ต้องถ่ายเผื่อแล้วกดทีเดียวจบเลยนะเปิด 1.2 แล้วให้รีคอมโพสด้วยนะครับแต่อาจจะต้องฝึกนิดนึงนะครับผมนิ่งๆ นิดนึงเต็มที่เลยผมถ่ายไม่เกิน2ช็อตอ่ะมั่นใจว่าแต่งเข้าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่ใช้กับคอสไทนะจุดคอสไทนะครับจุดเดียวนะครับจุดอื่นผมไม่กล้าใช้ต้องใช้จุดกลางสำหรับ 6D นะแต่สำหรับ 50L อย่างที่ได้รีวิวไว้คลิปที่แล้วนะครับการโฟกัสของมันเร็วจริงนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะความเรียกว่าความแม่นยำค่อนข้างต่ำนิดนึงนะเหมือนกับเป็นช็อตกันนะมันไม่ค่อยจะแม่นเท่าไหร่นะครับคุณจะต้องยิงเผื่ออย่างน้อย3ช็อตและยังต้องลุ้นว่ามันจะเข้าสักช็อตหนึ่งหรือเปล่านะครับนี่ใช้จุดกลางเหมือนกันนะครับผมคือตัวนี้มันค่อนข้างที่จะบางวันเข้าก็เข้าจังนะบางวันไม่เข้าก็ไม่เข้านะครับผมแล้วแต่อารมณ์ของมันจริงๆนะเวลาเปิด 1.2 นะครับผมเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้จะเหมือนแบบถ่ายเร็วอะเข้าทำเร็วถ่ายแบบอะไรทั่วไปถ่ายง่ายไม่ต้องถอยไกลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หลังก็ยังเห็นเรื่องราวว่าไม่ได้เบอร์แบบจนไม่รู้ว่ายิงที่ไหนแต่ขณะที่85เองอ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบเหมือนสไนเปอร์อ่ะคือยิงเล็งนานหน่อยแต่เวลายิงแล้วแม่งโคตรแม่นเลยนะครับแล้วก็ฟีลลิ่งลูกออกมาเนี่ยมันจะแบบเน้นตัวแบบเลยอย่างอื่นฉากหลังนี่จะละลายเมลจนไม่รู้เรื่องว่ายิงที่ไหนเลยนะครับผมเดี๋ยวว่าหลังผมจะทำคลิปเปรียบเทียบ2ตัวนี้ว่าเอ้ยฟีลลิ่งของเลนส์2ตัวนี้เวลาถ่ายออกมาระหว่าง50มิลกับ85มิลน่ะมันให้มุมมองเพอร์สเปกทีฟอ่ะของฉากหลังอ่ะที่มันไม่เหมือนกันยังไงนะครับผมทีนี้เดี๋ยวก่อนไปดูรูปเนี่ยเดี๋ยวผมมีตรงนี้ให้ดูครับผมเอาในแบบทั้ง3มาเรียงคู่กันให้เห็นขนาดเปรียบเทียบชัดๆนะด้านขวาสุดในรูปตอนนี้นะครับเป็น A7R Mark II ติดกับตัวเลนส์85มม f1.8 Batis นะครับผมตรงกลางก็คือ 6D ติดใน85 f1.2L นะแล้วทางซ้ายสุดก็เป็นนิคอนD750 นะครับติดกริปนะแล้วก็ติดกับเลนส์105มม f1.4 นาโนนะครับขนาดก็แตกต่างกันไปหน้าตาก็แล้วแต่ชอบนะลุกเป็นไงหล่อทั้ง3ตัวนะครับทั้ง2ตัวนี้ก็เป็นเลนส์ถ่ายโพสเทรตที่ดีนะครับตัวนิคอน105ผมก็ได้ทำรีวิวไปแล้วนะลองย้อนกลับไปดูได้ครับเอาล่ะเดี๋ยวได้เวลาสมควรที่เราจะไปดูภาพที่ได้แล้วว่าถ่ายออกมาเป็นยังไงนะครับเอาละครับเรามาลองมาดูภาพตัวอย่างที่ได้จากเลนส์ 85L ตัวนี้กันนะทั้งหมดผมถ่ายบนบอดี้ Canon 6D 6D Mark 1 นะครับถ่ายเป็น JPEG เลยนะครับแล้วก็โปรไฟล์สีเป็นสแตนดาร์ดธรรมดาธรรมดานะครับทั้งหมดนี้เป็น JPEG ดิบๆยังไม่ได้ทำอะไรนะครับ Import เข้ามาเฉยๆเลยนะเอาละเรามาลองมาดูรูปแรกนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่างวดนี้พิเศษนิดนึงนะครับ อย่างไอตอนตัว 50L เนี่ยผมก็ลองถ่ายด้วยเรียกว่าค่า F หลากหลายใช่ไหมแต่งวดนี้ผมจะซัดที่ 1.2 อย่างเดียวเลยครับให้ดูฟีลลิ่งที่ F 1.2 กันแบบสะใจสะใจเลยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าคือเลนระดับนี้นะครับหรือว่าน่าจะเคยดูรีวิวกันมาบ้างแล้วนะครับถ้ามันหลี F ลงมาจริงๆแล้วอ่ะมันให้ความคมที่คมกริบเกินอยู่แล้วนะครับผมใช้งานสบายๆเลนเกจนี้มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ผมสนใจมากกว่าคือซื้อมาเนี่ยว่าเฮ้ย 1.2 เนี่ยแม่งใช้ได้จริงไหมแม่งถ่ายออกมาแล้วมันความคมมันอยู่ในระดับที่เป็นยังไงแล้วมิติที่ F1.2 ที่ว่ามันจะแตกต่างกับเลนส์85ตัวอื่นหรือเปล่านะจะได้ดูกันแบบเต็มอิ่มแล้วก็ไปตัดสินใจกันเอาเองนะครับผมเอาล่ะรูปแรกเลยนะทั้งหมดผมโฟกัสด้วยจุดกลางนะแล้วผมก็ใช้รีคอมโพสอะไรบ้างนะครับอันนี้ที่กลางภาพที่ F1.2 ดูทางซ้ายบนนะครับจะเห็นว่าความคมนั้นจัดมาจัดหนักมากเลยครับคมกริบเลยนะครับคมกริบเลยนะครับซึ่งที่ F1.2 เนี่ยมันก็จะชัดเฉพาะแถวๆที่เราโฟกัสละแต่ดูรายละเอียดเส้นผมเส้นผมนะครับคมกำลังแยกขยายดีมากเลยนะครับคือมันคมแบบคมกริบเลยนะครับใช้งานได้สบายๆแล้วอาการฟุ้งอาการโกรอะไรแบบที่เวลาเปิด F กว้างความฟุ้งอะไรก็ตามไม่ได้มีให้เห็นเลยนะใช้ได้นะครับแล้วคอนทราสอ่ะมันมีนะแต่ว่ามันอันนั้นไม่ได้หนักมากนะครับเวลามาถ่ายบุคคลแล้วมันจะออกมาโอเคนะครับทั้งหมดนี่ผมใช้แสงที่แสงผสมในงานเลยนะผมไม่ได้เปิดแฟลชเปิดอะไรนะครับแสงมันก็เน่าบ้างดีบ้างแล้วแต่ซุ้มที่เขาจัดไฟนะครับผมก็ลองดูสกินโทนในสภาพแสงที่มันยากๆว่ามันก็ยังถ่ายทอดออกมาได้แบ
แบบสวยสบายๆจริงๆใช้ส่งงานก็ยังพอได้เลยนะครับอันนี้รูปนี้จะสื่ออะไรนะครับอันนี้ผมจะให้ดูความเร็วในการโฟกัสนะก็ลองดูแบบว่าเอ้ยเกิดอีเวนต์อะไรขึ้นแบบพิธีกรมีการขยับตัวไปจับฉลากนู่นนี่นั่นนะครับลองดูแล้วว่าเราในสถานการณ์เนี้ยเราจะสามารถที่จะโฟกัสเป็นยังไงนะก็พบว่าเมื่อเราแบบเจอสถานการณ์จริงอะระยะโฟกัสมันไม่ได้เปลี่ยนจากไกลสุดมาเป็นใกล้สุดบ่อยๆนะครับเวลาที่เราเลี้ยงโฟกัสอยู่ที่ระยะแบบไกลๆ3เมตรขึ้นไปอะไรแบบนี้นะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะโฟกัสเร็วนะเพราะมันจะขยับแค่นิดเดียวความโฟกัสอะไรนี่มันค่อนข้างที่จะแม่นมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ค่อยหลุดนะครับมาการโฟกัสของมันนี่แทบจะไม่หลุดเลยนะครับที่ผมไปใช้งานความคมที่ f1.2 เป็นไงครับนะต้องบอกว่าอื้อหือนะครับแล้วสังเกตนี่ไหมนี่ในงานมอเตอร์โชว์โอเคมันจัดไฟค่อนข้างดีนะครับสังเกตค่า ISO ไปเรื่อยๆนะครับจะพบว่าค่า ISO ต่ำมากนะครับค่า ISO ต่ำมากเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายด้วย f1.2 และ no flash เนี่ยนะครับมันแบบสะดวกมากมันดีมากเราไม่ต้องพุช ISO ขึ้นไปสูงๆเลยนะเนื้อไฟล์สีสันความอิ่มมันเลยได้เปรียบกับเลนส์ที่ f แคบๆนะครับมันไม่ใช่เรื่องของโบเก้อย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องของเนื้อไฟล์ด้วยนะพอวัดกัน A กับ B เนี่ย f1.2 กับ f1.8 ก็ได้นะครับผมพอเหมือนกับมันห่างกันเป็นสต็อปแบบเนี้ยค่า ISO 1สต็อปเนี่ยมันมีผลมากนะทั้งเรื่องของสีสันโทนความต่อเนื่องของผิว DR ไฮไลท์อะไรเงี้ยนะครับnoise ในที่เงามืดอะไรแบบเนี้ยจะแตกต่างกันเยอะเลยนะครับเพราะนั้นนี่คือจุดเด่นของการใช้ f1.2 มันใช้ได้เลยนะครับอันนี้ผมถ่ายรูปหมู่เห็นไหมรูปหมู่นะครับ 1.2 แล้วยืนไม่แน่นหน้าเดียวกันนะก็จะชัดคนเดียวแหละแต่ถามว่าในการใช้งานทั่วไปเวลาเราเก็บอารมณ์ต่างๆมันเพียงพอนะครับแล้วดูโบเก้ที่ f1.2 นะครับเป็นไงครับเชฟมันค่อนข้างที่จะแรนดอมพอสมควรนะเหมือนกับตัว 50L เลยมันมีความแรนดอมสวยนะครับแต่ว่าถ้าคนชอบโบเก้แบบกลมดิ๊กๆก็ต้องมาดูใกล้ๆแถวๆกลางภาพนี้นะก็ค่อนข้างกลมนะครับเพราะว่าลักษณะของโบเก้พวกนี้ยิ่งออกไปที่ขอบภาพมันจะมีลักษณะที่มีความแรนดอมสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วฉากหลังมันมีความรู้สึกเหมือนกับเป็นมันครีมมี่นะครับแต่ว่าคาแรคเตอร์ของ 85L อ่ะถ้าให้ผมนิยามนะมันจะเหมือนกับคนที่วาดรูประบายสีระบายสีมันจะมีความแบบมันเป็นภาพอาร์ตนิดหนึ่งนะครับในความเห็นผมนะมันอาจจะไม่ใช่โบเก้แบบที่ครีมมาตรฐานเหมือนเวลาทำการเส้นเบอร์ใน Photoshop อะไรแบบนั้นนะมันจะไม่ได้เบลนด์อย่างนั้นนะแต่ว่ามันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันแบบนี้นะครับเป็นไงครับนี่อยู่ไกลนะเพราะว่า85ถ่ายรูปหมู่4คนนี้ก็ต้องถอยไกลพอสมควรนะครับอันนี้แนวตั้งนะความคมที่ f1.2 อย่างที่ผมบอกนะครับจุดที่มันโฟกัสเข้าเนี่ยมันคมเหลือใจเลยนะครับคมแบบสบายๆนะครับอาการขอบม่วงอ่ะมันมีบ้างอยู่แล้วนะครับ f ระดับนี้นะครับแต่ถามว่ามันไม่ได้เยอะมากจนแบบมีปัญหาอะไรก็เหมือนตัว 50L นะครับคือมีนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสำคัญถ้าเจองานซีเรียสเปิด 1.2 ต้องการไม่มีขอบม่วงก็ต้องมาแก้กันในไลท์รูมนิดนึงนะครับแต่จะให้เห็นโบเก้ข้างบนเนี่ยเป็นไงบ้างสวยเลยนะแยกเม็ดแยกอะไรแล้วโบเก้นี่แม่งโคตรเนียนเลยนะครับแต่เชฟเนี่ยก็จะรู้จับจุดยากนิดนึงนะมันแล้วแต่ซอสไฟด้วยนะครับซอสไฟในงานมันเป็นซอสไฟประดิษฐ์อะบางอย่างมันไม่ได้เป็นกลมนะบางอย่างมันก็กล่องไฟมันก็เป็นเชฟแปลกๆของมันมันก็จะให้โบเก้ที่เป็นอย่างนี้นะครับแต่โดยรวมมันยังไงครับถ่าย4คนนี่ยังให้มิติแบบโดดเด้งกระดึงออกมาเลยนะทั้งที่อยู่ไกลตัวแบบพอสมควรนะครับกดนี่สักครู่นะโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคอันนี้แสงเน่านิดนึงนะครับก็คือว่าแสงในบูธเนี่ยค่อนข้างที่จะย้อนอยู่เป็นเงามืดนะครับการถ่ายทอดสกินโทนในที่เงามืดนะครับก็จะทำสู้ในที่แสงมีแสงดีๆไม่ได้นะครับแต่สังเกตว่าที่ f1.2 เนี่ยก็ยังให้สีผิวที่ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคแม้ว่าแสงจะไม่ได้ดีมากนะครับความคมนี่โอเคมากเลยและผิวเป็นครับเนียนกริบเลยนะครับผมโบเก้นี่ก็เมลละลายเป็นแบบครีมหายห่วงเลยนะครับเนี่ยข้อแตกต่างระหว่าง85กับ50ชัดเจนก็คือว่า50เวลาเราไปถ่ายเนี่ยมันยังพอดูรู้นะว่าอยู่ในบูธอะไรยังอยู่ในบูธของรถยี่ห้ออะไรพอดูพอเห็นนะครับแต่ E85 ในหลายๆช็อตอะดูแล้วไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าเขาแบบอยู่ในบูธขายอะไรอยู่นะนั่นคือความแตกต่างของเลนส์2ตัวที่มันเหมือนจะช่วงใกล้ๆกันนะครับแต่วิธีการใช้งานหรือลักษณะภาพที่มันออกมาแล้วเนี่ยจะให้ฟีลลิ่งที่ต่างแตกต่างกันชัดเจนนะแล้วก็85มิลอะเวลาที่ไปถ่ายในงานอย่างประเภทมอเตอร์โชว์จริงๆที่เราต้องไปทำงานร่วมกับคนอื่นเยอะๆมีช่างภาพคนนู้นคนนี้การที่เราช่วงสั้นเกินไปอย่าง50มิลบางครั้งมันก็ไม่สะดวกนะเพราะว่ามันกลายเป็นบังอื่นเขานะ
พราะนั้นเนี่ยระยะ85ขึ้นไปก็จะเป็นระยะที่สวยมาตรฐานในการถ่ายโพสเทรตแบบนี้นะครับผมโบเก้เป็นไงยิ่งเข้าไปใกล้โบเก้ก็จะยิ่งดูกลมใหญ่นะครับโบเก้อย่างที่บอกมันจะมีความเป็นแรนดอมตามลักษณะของเชฟไฟด้วยนะครับแต่ส่วนที่ไม่ได้เป็นตัวไฟตัววงกลมเป็นไงละลายสวยแบบเมลแบบหายไปเลยนะครับผมเป็นครีมมี่มากๆเลยนะเนี่ยเด้งเลยนะครับแล้วที่ 1.2 เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมความคมอยู่ในระดับที่เกินใช้งานได้แล้วนะครับคุณอัดแบบใหญ่ได้สบายนะบางครั้งนะเวลาที่เราซื้อเลนส์หรืออะไรก็ตามนะครับเมื่อเราศึกษามากๆเราจะไปยึดติดกับการรีวิวประเภท AB test มากๆนะการ AB test ไม่ใช่ไม่ดีนะครับมันดีนะทำให้เราเห็นคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวว่ามันเป็นยังไงชัดเจนนะครับแต่บางครั้งเราทวินหาความคมสูงสุดมีโปรหลายคนนะครับที่สุดท้ายเลือกเลนจากการที่กำลังแยกขยายความคมเพียงอย่างเดียวนะครับโดยที่แบบทวินหาอะไรที่มันคมน้อยกว่าขายทิ้งขายทิ้งไปหาสิ่งที่คมกว่าคมกว่านะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาหลงลืมไปว่ารูปภาพมันไม่ใช่เรื่องของความคมนะมันไม่เคยมันไม่เคยเป็นประเด็นมาตั้งแต่มีกล้องถ่ายรูปนะว่ารูปที่คมกว่าคือรูปที่ดีกว่าไม่เกี่ยวเลยนะครับรูปมันคือเรื่องของไลติ้งมันคือเรื่องของฟิลลิ่งเรื่องของโมเมนต์สีสันหรืออะไรก็ตามเพียงเท่านั้นนะครับเรื่องของความคมเป็นแค่องค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ทำให้อุปกรณ์คุณเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเป็นอุปกรณ์ที่ดีนะครับความคมถึงจุดนึงแล้วเนี่ยมันไม่มีผลแล้วล่ะผมบอกเลยนะครับถึงจุดนึงไปเนี่ยจะคมกว่านี้ก็เท่านั้นนะครับมันถามว่ามันเป็นงานอะไรที่ลูกค้าจะต้องไปซูม 100% มันน้อยนะมันคนส่วนใหญ่ก็คือดูรูปจากระยะที่มันเป็นแบบองค์รวมองค์ประกอบรวมๆใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาซื้อเลนส์ผมอยากจะให้ดูถึงเรื่องหลายๆอย่างด้วยนะครับสีสันเองลักษณะการเรนเดอร์ออกมาเนี่ยว่ามันถูกจริตเราหรือเปล่ามากกว่าที่จะไปดูเลนส์ที่มันคมกริบเพียงอย่างเดียวนะครับผมอ้าวกดผิดอ่ะโอเคอันนี้ให้ดูนะครับอันนี้แสงมันจะมีเบ้ามาจากโต๊ะสีขาวขึ้นมานิดนึงนะจะมันจะช้อนขึ้นมานิดนึงนะครับแต่เป็นไงโบเก้ออกมาสวยนะครับสีสันที่ F1.2 นี่ต้องบอกว่ามันแน่นอิ่มมากเลยนะครับนี่ F1.2 นะไม่ได้มีอาการดรอปเหมือนกับเลน F1.2 หลายๆตัวที่เป็นมือหมุนหรือ F กว้างๆที่เป็นมือหมุนที่ผมเคยใช้นะครับผมเป็นไงครับและความคมของเส้นผมเป็นไงคมมากเลยนะครับสกินโทนก็แบบแม่งคือจริตคนไทยเลยอะจริตคนไทยเลยนะคือมันขาวใสแบบสวยงามนะครับแล้วเลนส์2ตัวนี้ 50L กับ 85L ที่ผมเคยใช้มาอย่างยาวนานแล้วผมสรุปได้เลยว่าไอเลนส์2ตัวนี้มันจะไม่ค่อยถ่ายทอดสกินโทนในเขาเรียกว่าในชานอลที่มันเป็นเยลโล่อะผิวสีเหลืองๆอะมันจะดรอปลงคุณลองไปเทสนะถ้ามีโอกาสเอา 85L นะครับไปเทสกับ 85F1.8 หรือคุณเอาพวก 50L ไปเทสกับพวก50 1.8 ก็ได้นะครับมันจะพอเอามาเทียบกันจะเห็นเลยว่าเลนที่ไม่ใช่2ตัวนี้มันจะผิวมันจะให้อมเหลืองที่มากกว่าในขณะที่50L 85L ผิวเนี่ยมันเหมือนจะลดทอนไอตัวสีเหลืองลงแต่มันจะไปขับชานอลสีแดงขึ้นมาให้มากขึ้นนะครับผลคือมันจะถูกจริตคนไทยมากเพราะมันจะออกเป็นผิวอมชมพูเวลาที่เราถ่ายโอเวอร์นิดๆนะครับลองดูภาพไปเรื่อยๆก็ได้นะครับสีผิวมันจะไม่ค่อยขับสีตัวสีเหลืองขึ้นมานะผิวมันจะดูไม่เหมือนกับเป็นคนเอเชียมันจะดูไปเหมือนเอเชียแหละแต่มันจะเหมือนกับพวกแบบญี่ปุ่นเกาหลีภาพที่เราชอบกันแบบนั้นเลยนะครับอันนี้ให้ดูโบเก้นะครับโบเก้เป็นไงเวลาที่มีซอสไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะออกมาแบบจัดเต็มแบบนี้เลยนะครับมันไม่ถึงกับจะเมลไปจนแบบไม่แย่งสายตานะถ้ามีไฟเยอะๆก็ต้องยอมรับว่ามันก็แย่งสายตาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นภาพระบายที่ผมบอกมันดูแบบเหมือนลงผู้กันสีน้ำอ่ะมันมีลักษณะที่แบบพิเศษจริงๆนะครับสำหรับเลนส์ตัวนี้ลองดูกันเองเลยนะผมว่าไม่ได้ว่าเอ้ยซื้อมาแล้วมึงต้องอวยกันขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันเลนมันไม่ใช่เลนถูกๆอ่ะอยากจะได้ให้ทุกคนเห็นจริงๆว่ามันเป็นอย่างนี้นะถ้าคุณชอบแบบนี้ก็ซื้อมาไว้เนี่ยมันไม่ผิดหวังนะครับถ้าคุณชอบอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ลองดูนะ2คนนะครับถ่าย2คนก็ระนาบมันจะไม่ได้นะมันจะไม่เหมือนตัว 50L เนาะที่ผมรีวิวไปที่แล้วว่ามันสามารถซัด 1.2 ในลักษณะที่บางทีระนาบใกล้ๆกัน2คน3คนเนี่ยซัดไปได้เลยมันค่อนข้างดีชัดหมดแต่กับ85เนี่ยผมพบว่าถ้ามันไม่ยืนระนาบเป๊ะๆจริงๆการถ่ายบุคคล2คนแล้วเปิด 1.2 เป็นเรื่องที่ทำให้ชัดทั้งคู่ได้ยากมากเลยนะครับผมระยะมันระยะชัดมันจะค่อนข้างที่จะ
แม้มันอาจจะใกล้เคียงกันแต่ว่าการเรนเดอร์จากชัดไปเบลอเนี่ยมันจะเร็วมากเลยชัดแล้วปั๊บเดียวมันจะเบลอเลยนะครับผมส่วนโบเก้ตรงนี้ทำได้เป็นไงโอเคมากนะครับสีผิวเป็นไงสวยเลยนะนี่ขนาดเป็นแสงผสมที่อยู่ในงานไม่ได้เปิดแฟลชเลยนะครับผมสีมันจะแบบสวยเลยนะสกินโทนดีเลยนะครับในขณะที่ดูสีรถสีเสียมเงินอะไรเงี้ยก็ออกมาอิ่มมากๆเลยนะเนี่ยตรงนี้ที่ผมบอกชัดเจนเลยนะว่ามันเหมือนลงสีน้ำอ่ะคุณดูตรงนี้ดิวิธีการที่มันถ่ายทอดจากรถจากตรงนี้จากมือชัดใช่ไหมไปเบอร์ใช่ไหมดูตรงนี้มันเหมือนภาพแบบผมนึกภาพเลยสำหรับผมเนี่ยผู้การละเลงเนี่ยแม่งออกมาเป็นแบบเนี้ยคุณไปดูนะเลนกี่ตัวที่มันถ่ายทอดลักษณะที่เป็นโบเก้ออกมาเป็นแบบเนี้ยผมไม่เจอนะจริงๆลักษณะแบบนี้มันไม่มีเลยนะครับแล้วสีเป็นไงหวานนะรถยังออกมาสีหวานเลยนะมันจะไม่ได้แบบแน่นคอนทราสต์จัดนะแต่มันจะออกมาสีมันจะออกมาหวานหวานแบบมันจะมีความเป็นพาสเทลมันมีความเป็นแบบลองดูสีเองนะผมว่าสีตัวนี้หวานสุดตั้งแต่เคยใช้มานะครับซึ่งจะสอดคล้องกับตัว 50L พอดีเลยสีใกล้เคียงกันมากนะสองตัวนี้นะครับสีเนี่ยหวานไหมนี่ภาพดิบนะและไม่ได้เปิดโหมดพอร์เทรตไม่แน่อะไรนี่คือสแตนดาร์ดแคนนอนธรรมดาเลยนะครับสีหวานมากนะครับเนี่ยเจอซีนแบบนี้แสงดีๆฉากหลังที่ไม่ได้มีสีอื่นมาแย่งรายละเอียดของแย่งสายตาจากตัวแบบมากนักนะครับสีเป็นเพนเนี้ยหวานเลยนะครับแล้วดูความคมนะที่ F1.2 นะครับนี่เช็คนิดหนึ่งแต่ว่าก็พอจะเห็นได้ว่าความคมอยู่ในระดับที่รับได้นะครับนี่แอบเช็คนิดหนึ่งตัว85เนี่ยแม้จะโฟกัสแม่นนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่มือไม่นิ่งมากอย่างผมหรืออย่างใครเนี่ยมันจะมีโอกาสเช็คนิดนึงตรงนี้ถ้าเกิดใครซีเรียสเรื่องนี้นะครับหรือถ่ายวิดีโอเป็นหลักตัว 85L F1.4 IS ที่ออกมาใหม่ก็อาจจะเป็นคำตอบสำหรับคุณก็ได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองไปดูรีวิวต่างประเทศนะครับสีมันต่างกันมากเลยนะครับเลนส์2ตัวนี้การถ่ายทอดสีแบบท้องฟ้ากับท้องฟ้าหรืออะไรมันคนละโทนเลยนะคนละตีนเลยนะครับลองคุณลองไปดูก่อนนะครับสีมันคนละอย่างเพราะนั้นก่อนซื้อดูเรื่องสีให้ดีนะบางคนอาจจะไม่ซีเรียสก็ได้นะบางคนถ่ายรอบอกผมจูนสีเองทุกรูปอันนั้นก็คือว่าคุณสุดยอดคุณก็เอาไปนะแต่สำหรับคนทั่วไปที่ถ่ายเจเปกมากกว่าคือเน้นถ่ายแล้วก็เก็บไปดูเลยอะไรเงี้ยนะครับสีสันนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับสีสันเป็นเรื่องใหญ่นั่นทำให้หลายๆคนสุดท้ายแล้วไม่ไปซิกมาอาร์ตนะแม้ว่ามันจะเป็นเลนส์ที่คุ้มถูกดีคมดีทุกอย่างนะครับแต่เรื่องสีสันของซิกมานี่จะคนละตีนกับของแคนนอนเลยนะไม่ได้บอกไม่ดีนะแต่คนละแบบคนละโทนเลยนะครับต้องลองไปดูเองนะก่อนซื้อแนะนำเน้นย้ำหลายรอบนะครับวันนี้เรื่องเลนส์ราคาแพงๆเนี่ยคาแรคเตอร์ของสีเนี่ยสำคัญมากนะครับในมุมมองของผมนะอันนี้ให้ดูโบเก้เป็นไงดูโบเก้ก็อิ่มแล้วนะครับผมไปถ่ายวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ผมได้กลับมาแล้วก็ไม่ได้ใช้มันนานนะครับผมเหมือนให้เปรียบเทียบนะเหมือนคนที่แม่งแบบเคยกินแลอร่อยๆสักอย่างนึงอ่ะเคยไปร้านเนี้ยแม่งอร่อยมากเมนูเนี้ยแล้วแม่งไม่ได้ไปอีกเลย3ปี4ปีแล้ววันนึงแม่งได้กลับไปกินแล้วรสชาติแม่งอร่อยเหมือนเดิมแม่งแบบแม่งรีมายขึ้นมาแม่งฟินมากอ่ะวันที่ผมไปถ่ายผมเห็นโบเก้หลังกล้องเนี่ยแล้วกลับมาดูไฟล์ที่บ้านอ่ะแม่งอิ่มเอมแม่งแบบไอ้เหี้ยเนี่ยแหละสิ่งที่กูขาดไปตั้งนานคือไอ้เหี้ยโบเก้แบบเนี้ยผมรีวิวเลนส์มาเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาคุณก็น่าจะเห็นแล้วยังมีอีกหลายตัวที่ผมเล่นแล้วผมก็ไม่ได้รีวิวนะครับถ้าจะผิดไหมถ้าผมจะบอกว่าอาจจะใบแอดด้วยนะเพราะผมอาจจะเป็นใช้มานานผูกพันกันมานานนะครับนี่เป็นโบเก้ที่สำหรับผมว่ามันสวยที่สุดแล้วสีมันหวานสุดตั้งในเลนส์พอร์เทรททุกตัวที่ผมเคยใช้มาเลยละกันนะครับแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่ผมยังไม่เคยใช้แล้วผมคิดว่าน่าจะดีตัวนั้นนะก็คือ85 Sony GM ตัวนั้นนะผมกำลังยุให้นายทุนซื้ออยู่นะครับเดี๋ยวถ้าซื้อแล้ววันไหนผมจะเอาแม่งมาวัดกับไอ้ 85L ตัวเนี้ยให้ได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวต่อผ่านอะแดปเตอร์ใช้ Sony body เดียวกันเลยจะได้วัดสีกันแบบเน้นๆเลยว่า E85L กับอีตัว 85GM อ่ะความคมสีสันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็ทำเรื่องยุให้มันซื้อนะมันไม่ได้ซื้อง่ายๆนะตัวนั้นเพราะว่ามันราคาค่อนข้างสูงนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวดูความคมนิดนึงนะครับสบายคมมีสบายนี่ไม่ได้ทำโพสต์โปรเซสเลยนะนี่คมเกินแล้วอะคมจนแม่งต้องมานั่งรถนิดนึงแล้วอะคือโอ้ใครบอก85 1. เปิด 1.2 ไม่คมเนี่ยบาดใจแล้วดูดิการโฟกัสของมันอะแม่งสบายๆเนี่ยขอบม่วงถามมันมีที่ไหนเนี่ยนี่มันย้อนแสงนะน้อยนะขอบม่วงตัวนี้มันต้องซีนแบบซีนบางซีนจริงๆอะยอมรับบางซีนจริงๆแม่งก็มีแม่งมาเลยแต่ในซีนส่วนใหญ่อย่างนี้เนี่ยผมว่าขอบม่วงแม่งน้อยกว่า 50L 50L ขอบม่วงเยอะกว่านี้จากการลองใช้งานนะไอตัวนั้นเนี่ยเห็นเนี่ยซีนเว้นซีนเลยแต่ว่าอันเนี้ยยังน้อยยังแทบไม่เห็นเลยนะครับดูโบเก้กันไปเพลินๆนะดูโบเก้กันเพลิน
นี่เป็นไงดูคอนทราสต์เนี่ยดูชุดดำอ่ะดำลึกเลยนะครับผมแต่ตัวนี้มีแอบมีขอบม่วงหน่อยนะตรงนี้นะครับตรงเข็มกลัดนี่เห็นไหมตรงเข็มกลัดนี่นะตรงชุดที่มาลิฟต์ระยับตรงนี้ขอบม่วงขึ้นมาแล้วมันมีนะครับมันมีนะครับแต่มันไม่ได้เยอะมากนะหวานเลยนะครับดูสีข้างหลังเนี่ยพอดีสีนี้ข้างหลังมันจะมีแบบฟ้าอ่อนมีสีส้มสีฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็ชุดที่มันออกมาลักษณะของตัวแบบที่แต่งออกแนวหวานๆนิดนึงนะมันเข้ากันมากตัวนี้เป็นไงสีหวานมากนะครับหวานมากๆเป็นยังไงให้ดูแบบดูแล้วเพลินเลยนะครับสีของมันเยี่ยมจริงๆนะสีของมันเยี่ยมจริงๆอ้าวหวานใสนะครับเป็นไงเป็นไงไม่ได้อวยกันเกินไปนะถ้าดูรูปเยอะๆจะรู้ว่าโบเก้แบบนี้มันให้ความรู้สึกที่อิ่มมากๆเลยนะครับอันนี้หลายคนอาจจะบอกมึงอวยมากเกินไปหรือเปล่าเบื่อไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะนี่ผมอยากจะให้คนที่ชอบเลนส์ตัวนี้หรือว่าอยากจะซื้อเลนส์ตัวนี้ได้เสพมันแบบเต็มอิ่มว่า F1.2 เนี่ยคุณได้อะไรนะครับถ้าคุณซื้อมาแลกกับข้อเสียต่างๆของมันอ่ะการโฟกัสเอ้ยน้ำหนักความแปลกๆของไอ้วงแหวนโฟกัสของแม่งแล้วก็ราคาของมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมชอบนะโบเก้แม่งสวยดีสีแม่งหวานดูดิไอ้ตรงแบ็คกราวด์เห็นไหมฟ้าๆล้ำเงินไล่มาเขียวไล่มาเงี้ยตรงเนี้ยแม่งสวยมากเลยโอ้แม่งสุดตีนว่ะแล้วโคตรคมเลยดูดิโคตรคมเลยนะนี่ถ้าแม่งหลีไป F1.8 อะไรนี่แม่งคงกว่านี้นะคมมากเลยคมเกินไปแล้วอะผมว่าที่ F ว่างสุดอะผมว่ามันแอบคมกว่า 50L 50L นี่ยังคมน้อยกว่านี้ไอ้นี่คมกว่าแน่นอนเป็นไงโบเก้สบายสบายนะสบายตัวเป็นไงโบเก้เป็นไงโบเก้เป็นไงจี๊ดเลยไหมอย่างแบบภาพยนตร์เลยแม่งให้แบบมูวี่ลุคเฮี้ยเนี่ยลองตัดเป็น16:9นะแม่งมูวี่ชัดเดี๋ยวลองดิลองครอบแม่ง16:9ดิแบบนี้ดีมั้ยอย่างนี้ดีมั้ยเช่ๆเท่มากโอ้โหเป็นไงครับนี่มันมูวี่ลุคชัดๆเลยนะครับสวยมากเลยนะสีผิวสวยมั้ยนี่แสงเน่านะแอบย้อนนิดๆนะครับผมตรงเนี้ยเป็นแสงผสมแล้วนะแสงมันตกตรงนี้สวยมากๆเลยนะดูกันเอาเองนะครับดูโบเก้สินี่แหละของดีแม่งดีจริงๆรูปนี้เปิด F8 ให้ดูเปิด F8 ให้ดูแม่งคมมากอ่ะคุณจะไปถ่ายอะไรก็ได้นะเลนตัวเนี้ยคือแม่งสุดแล้วอะกริบเลยนะดูตัวหนังสือดิกริบแบบกริบเลยไม่มีความรู้สึกว่าแม่งแบบซอฟต์แม้แต่นิดเดียวนะครับเทียบ8มันนี่คือสุดตีนกระดิ่งแมวเลยนะครับเนี่ยดูกันไปนะครับโอ้โหเป็นไงระยิบระยับฟุ้งฟิ้งอย่างกับข้างหลังนี่อย่างกับเป็นแบบเหมือนเนี่ยเป็นเพชรชวาลอฟสกี้แขวนไว้อย่างนี้เลยนะมันฟุ้งฟิ้งริบโอ้โหสบายสบายคอนทราสต์นี่แม่งออกมาแบบจัดเต็มกันนะแล้วก็สีมันเดิมผมว่าสีหวานมากสีผิวเป็นไงจบได้เลยนะสีผิวเนี่ยสบายๆอันนี้แสงเน่านะแสงเน่าคือมันตัวแบบค่อนข้างที่ย้อนแสงมันกดลงมานะครับนี่ในแสงผสมนะแต่ก็ยังถือว่าโอเคใช้ได้นะแล้วก็โบเก้ก็น่าอัศจรรย์เหมือนเดิมนะครับอันนี้ถอยไกลหน่อยถอยไกลนิดนึงนะครับเป็นไงเป็นไงโอ้โห my goodness นะ my goodness ต้องบอกนี่ครับโอ้โหดูเส้นผมความคมที่ F1.2พระเจ้าจอร์ดนะครับคมมากๆรีดเป็นเส้นแบบปี๊ดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะอันนี้เข้าบีบีเฮดช็อตเลย85นี่ทีเด็ดของมันในการเข้าบีบีเฮดช็อตนะมันจะสวยมากมันจะเฟดตั้งแต่ตรงนี้เลยก่อนถึงหูเนี่ยมันจะเฟดเบอร์ไปเลยนะครับมันจะให้เอฟเฟกต์แบบเนี่ยถ้าไปถ่ายเวดดิ้งแบบนี้เจ้าสาวโคตรชอบนะช็อตแบบเนี้ยแล้วดูโบเก้เวลาแม่งเข้าบีบีเฮดช็อตสุดตีเลยนะฮะ F1.2ความคมเวลาที่เข้าไปบี้เฮดช็อตนี่มันจะยิ่งรีดออกมาแบบคมมากนะครับสกินโทนสวยเลยนะเนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะมันจะแบบอมชมพูสีเหลืองเนี่ยมันจะไม่ค่อยขึ้นมาดูเป็นเกาหลีเลยอ่ะสีผิวสวยเนี่ยส่วนมืดจะเยอะผมว่ามันก็ยังทำคอนทราสต์ได้ดีนะคอนทราสต์ได้ดีแต่ว่าถ้าเกิดเราหลีมาที่ F1.8 ในคอนทราสต์มันจะแน่นมากนะคอนทราสต์จะแน่นขึ้นเยอะนะครับต้องดูแถวๆนี้ดิดูตรงนี้ดิ
ดูวิธีที่แม่งเรนเดอร์ออกมาดิแม่งโคตรอาร์ตอ่ะพิเศษสุดๆนะพิเศษสุดสกินโทนไงหวานหวานเจี๊ยบเลยนะอันนี้ซีนนี้ให้ดูอะไรซีนนี้นะครับตรงนี้เป็นสปอตไลท์ตัวใหญ่มากเนี่ยเลยไปนิดเดียวนะครับที่ย้อนมาที่กล้องผมเนี่ยเต็มๆเลยนะครับจะให้เห็นว่าการคุมแฟร์ของมันดีมากซีนแบบนี้ปกติน่าจะต้องล้นมาแบบอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้คุมแฟร์ได้ดีนะครับถ่ายอัดย้อนแสงหลายๆช็อตแล้วเนี่ยพบว่าไม่มีปัญหาเลยนะไม่มีปัญหาเลยนะครับถือว่าเป็นเลนส์ดีอันนี้ผมโฟกัสไประยะใกล้สุดที่95เซนติเมตรนะครับแล้วก็ลองถ่ายเชฟโบเก้ให้ดูว่าโบเก้มันจะเป็นยังไงอันนี้ F1.2 นะครับรีลงมา F1.4 นะครับผมก็จะเริ่มมีความเป็นเหลี่ยมมากขึ้น F1.8 อันนี้คือ F1.8 จะเห็นเล็กอย่างนี้นะเล็กลงมาเยอะเลยแต่ว่ามันจะดูคมชัดขึ้นเป็นเม็ดๆขึ้นเดี๋ยวย้อนกลับดู F1.2 อีกที 1.2 นะ 1.4 โบเก้จะคมขึ้นนะครับ 1.8 จะคมขึ้นมาอีก F2 F28 F28 นี่จะเห็นเป็นเหลี่ยมทีนี้พออีเชฟเบสมันแบบ8ใบเห็นปะมันก็จะเป็นลักษณะนี้แหละเป็นลักษณะแบบ8เหลี่ยมด้านเท่าอ่ะเป็นแบบเนี้ยกลมๆมนๆเป็นลักษณะของมันเลยนะครับเป็นคาแรคเตอร์ของมันละอันนี้ให้ดูอะไรสองรูปนี้ให้ดูอะไรอันนี้เป็นคุณไก่เป็นนายทุนช่องผมเองนะก็คือเป็นเพื่อนผมแหละแล้วก็เป็นเจ้าของกล้องกับเลนส์เกือบทุกตัวที่ผมรีวิวในช่องนี้นะครับผมอันนี้ถ่ายด้วย 85L แต่ตัวนี้ผมเปิด F1.8 F2.8 ไว้นะเปิด F2.8 ไว้จะไม่ได้ให้ดูโบเก้อะไรนะครับผมคือจริงๆจะเปิด 1.2 แหละแต่ว่ามือมันไปโดนตรงๆเลยนะมือบังเอิญไปโดนเสียดายนะครับผมมันก็เลยดูไม่ค่อยเบลอเท่าไหร่นะดูโบเก้จะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าอยากจะให้ดูเปรียบเทียบกับอีกรูปนึงที่ผมต่อไปเนี่ยผมใช้ D750 ติดกับ105F1.4 นะครับชิงยืนที่เดิมให้ดูระยะทำการก่อนขั้นแรกนี่85อันนี้105อันนี้85 105 85แล้วให้ดูการที่ฉากหลังมันคอมเพรสเข้ามามันจะคอมเพรสเข้ามาอีกเห็นไหม105เนี่ยมันจะให้ระยะที่แบบเป็นเทเลเลยนะมันจะให้อารมณ์แบบแคนดิดมากๆเลยนะครับมันให้อารมณ์เหมือนกับพวกแคนดิดสแนปแคนดิดมาเลยอะแล้วแต่ชอบในบางสถานการณ์ไกลไปนิดหนึ่งได้บางสถานการณ์พอดีนะครับผมได้ช่วงที่ยืดมากับ85อีกนิดหนึ่งมันก็เอื้อมไปหยิบอะไรได้มากขึ้นอันนี้จริงๆเลนส์2ตัวนี้ระยะถือว่าบิดเบียดกันนะครับแต่ว่าต่างตัวมันก็ต่างวาระแล้วแต่การใช้งานจริงๆนะครับโบเก้ของตัว105นี่เรนเดอร์มาได้แบบครีมมี่โคตรเลยนะ105นี่แม่งเป็นเลนส์ที่เกือบไม่มีจุดอ่อนแล้วนะครับในความคิดผมถ้าแม่งมีการสั่นอ่ะแม่งจบเลย105คือมันจะกลายเป็นเลนส์พอร์เทรตที่เพอร์เฟกต์เลยนะครับผมแต่กับบางคนก็ไม่ถนัดไงมุม105นะบางคนมันว่ามันไกลไปนิดนึงเพราะว่าเลนส์เทเลหรือเวลาเราถ่ายพอร์เทรตนะครับยิ่งไกลเนี่ยการสื่อสารกับตัวแบบมันจะทำได้ยากขึ้นนะเวลาใกล้การควบคุมการคอนโทรลอะไรต่างๆมันจะควบคุมได้ดีกว่านะครับทีนี้อย่างนึงที่ให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะครับเรื่องของสกินโทนอย่างที่ผมบอกว่าเลนส์ตัวนี้กับบอดี้แคนนอนนะครับมันถ่ายทอดสกินโทนโดยการลดสีเหลืองที่ผมบอกใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับทำให้ตัวผิวมันจะขาวอมชมพูช็อตนี้ชัดมากนะครับอันนี้นิคอน D750นะครับผมติดเหมือนกันนะติดก็คือถ่ายเป็นรอแหละแบบสแตนดาร์ดแล้วก็มาคอนเวิร์ตทีหลังนะครับแต่จะให้เห็นว่าเป็นยังไงบ้างดูสีผิวนะครับแล้วแต่ชอบนะครับถ้าเป็นฝรั่งจริงๆแล้วนะบางคนเขาก็อาจจะชอบหรือบางคนไม่ใช่ฝรั่งเอาคนไทยก็ได้บางคนก็ชอบผิวแบบนี้มากกว่ามันดูเป็นแบบเรียวๆดูคนไทยดูอุ่นๆมากกว่านะครับแต่กับหลายๆคนก็ชอบขาวอมชมพูแบบดูขาวๆเห็นไหมพอมันลดชั้นนอนสีเหลืองแล้วเป็นไงมันจะดูเหมือนกับผิวเราขาวขึ้นเนาะแล้วมันจะเห็นสีแดงที่มันอมชมพูชัดขึ้นนะครับนี่คือสกินโทนของแคนนอนนี่คือสกินโทนของนิคอนนะครับถ้าผมพูดไปแฟนนิคอนคงจะด่าผมอ่ะเนาะแต่ว่าคิดว่ามาดูถ้าใครดูถึงตอนนี้ก็น่าแฟนนิคอนน่าจะปิดทิ้งไปหมดแล้วมั้งความคิดเห็นผมนี่ผมว่าสกินโทนนะจริงๆเหนือกว่าเยอะเลยนะครับเอาภาพดิบนะพูดได้เต็มปากเลยอ่ะพูดดังๆผมชอบอันนี้มากกว่าเยอะมากๆแบบนี้ผมไม่ชอบถ้าสกินโทนแบบนี้ผมถ้าเป็นผมนั่งปั้นนั่งบี้กันตายเลยเพราะจากประสบการณ์ผมลูกค้าไม่ค่อยชอบแบบนี้ลูกค้าผมเองนะจะเป็นลูกค้าที่ผมเจอลูกค้าเวดดิ้งลูกค้า
ยิ่งเฉพาะสาวๆคนไทยนะไม่ได้ชอบลักษณะที่มันดูอบอุ่นแบบนี้นะเขาจะชอบกระเดียดไปทางขาวใสอมชมพูแบบนี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าแม้อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกไงเลนส์คุณดีแค่ไหนคุณอย่าลืมดูเรื่องคาแรคเตอร์สีด้วยนะแต่ถ้าใครชอบแบบนี้ก็ไม่ผิดนะถ้าใครชอบแบบนี้ก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าเลนส์ตัวนี้มันดีมากนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรยิ่งถ้าคุณเป็นคนชอบปั้นไฟรอหรือมีพรีเซตอะไรของคุณไว้อยู่แล้วนะไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับผมคุณก็ไปแก้ตามสะดวกนะอันนี้คือเป็นความหนึ่งความคิดเห็นละกันของคนที่มีรสนิยมชอบสีสันแบบนี้สำหรับสีผิวคนนะโอเคนะครับจบแล้วนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวสรุปกันซะหน่อยนะครับเลนส์ตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับแม่งคือลีเจนด์แม่งคือตำนานแม่งคือความสุดของเทคโนโลยีการผลิตเลนส์ที่จะผลิตเลนส์ออโตโฟกัส f ที่กว้างกว่านี้ไม่ได้ละคือที่เคยมีก็คือ50มม f 1.0 ใช่ไหมซึ่งก็เลิกผลิตไปแล้วนะครับการหาซื้อมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายตัวนั้นผมถือว่าไม่มีแล้วกันณปัจจุบันมันก็มีแค่50 l 85 l 2ตัวนี้ถ้าคุณชอบอะไรแบบที่ผมไม่ให้เปิดภาพให้ดูเนี่ยชอบมิติที่มันเป็นแบบนี้วิธีการเรนเดอร์โบเก้ที่มันเป็นลักษณะนี้สีผิวแบบนี้สกินโทนอย่างนี้ความคมแบบนี้นะครับผมแต่รับได้กับข้อเสียของมันการโฟกัสของมันหรืออะไรก็ตามที่ผมเคยบอกนะครับผมมันอาจจะเป็นเลนส์สำหรับคุณนะมันเป็นเลนส์ที่คุณที่ซื้อมาแล้วมันจะข้อดีอย่างนึงของคนที่ซื้อเลนส์ตัวนี้มานะครับคือผมเองเป็นคนที่แบบถ้าแม่งเปิดซิสเต็มอะไรมาสุดท้ายแล้วชีวิตแม่งลำบากสุดท้ายแม่งต้องไต่ไปถึงสุดทุกครั้งเลยนะคือเราพยายามห้ามทุกทีนะครับสุดท้ายไม่รอดจะสังเกตว่าทำไมหลายคนถามว่าทำไมคุณซื้อ Fuji X100F ทำไมคุณไม่ซื้อแบบแล้วไปติดคอนเวอร์ชั่นเลนส์2ตัวคือมันดูตลกกับบางคนอ่ะบางคนบอกทำไมมึงไม่ซื้อแบบมิเรเลสแล้วมึงซื้อเลนส์มาวะมาติดมันดีกว่านะถูกก็ถูกกว่าอะไรเงี้ยคือลักษณะของตัวผมซึ่งหลายๆคนแม่งเป็นนะพอแม่งซื้อแล้วแม่งสุดถ้าผมไปซื้อ Fuji มิเรเลสผมรู้ตัวเลยยังไงพวก90เหี้ยอะไรเงี้ยคือมาเต็มแน่ซึ่งเราไม่ต้องการอย่างนั้นไงคือเรารู้สึกว่ามันยุคนี้เราไม่อยากจะสะสมอะไรที่มันเยอะขนาดนั้นแล้วเราเหนื่อยกับการที่ต้องมานั่งดูแลเก็บรักษาหรือซื้อมาขายไปอะไรแบบนี้แล้วนะครับไอตัว 85L F1.2 เนี่ยมันเป็นตัวที่สุดพอคุณได้มาแล้วว่าคุณจะไม่ต้องคิดถึง85ตัวอื่นเลยนะครับเพราะมันไม่มีตัวไหนที่มีสเปคหรือได้ฟีลลิ่งที่ดีกว่านี้ถ้าคุณจะมี 85L แล้วมี85ตัวอื่นหมายความว่าคุณทวินหาคาแรคเตอร์ที่มันต่างกันเช่นคุณอยากจะได้บาติสมันก็จะเป็นอีกแบบนะก็จะเป็นแนวคมกิบใช่ไหมคุณอยากได้85นาโนก็จะเป็นอีกแบบนึง85 GM มันได้เป็นอีกแบบนึงแบบนี้โอเคได้นี่สำหรับคนที่มีเงินเหลือแล้วก็ชอบถือหลายซิสเต็มนะสำหรับคนที่ต้องการ85ตัวเดียวเน้นๆแล้วต้องการที่แบบไปท็อปออฟเดอะไลน์แล้วแม่งถือไปอีก10ปีก็ไม่ได้เป็นไรนะเลนตัวนี้คือแม่งใช่นะครับผมสำหรับผมเองอ่ะจะมีเลนที่โค่นตัวนี้ได้ก็มีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะนั่นก็คือ 85LF1.2 Mark T ที่ยังไม่ออกสักทีแล้วก็ไม่ได้มีแผนว่าจะออกเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ต้องการความสุดเลนตัวนี้เป็นเลนที่ใช่สำหรับคุณแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนทำงานต้องการให้น้ำหนักกับความชัวร์ความรวดเร็วแล้วก็ถ่ายวิดีโอบ้าง 85L ตัวใหม่ที่เป็น F1.4 อาจจะเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณมากกว่าถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องสีที่แตกต่างจากตัวเก่านะครับผมเอาละวันนี้ไปแค่นี้ครับขอทุกท่านเสียงกันอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับ